ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายๆหลับตาเบาๆผ่อนคลายให้ร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆให้นึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราสร้างบารมีเรื่อยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนจึงกระทั่งมาถึงปัจจุบันชาตินี้โดยเฉพาะบุญล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาที่เราได้ทำบุญทอดกฐินสามัคคีแล้วก็เอาปัจจัยทายธรรมทั้งเป็นเครื่องบริวารของกฐินมาสร้างอาคารครบรอบ100ปีคุณยายของเราให้เป็นศูนย์กลางในอาคารเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกบุญทั้งหลายเหล่านั้นให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นดวงบุญใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งไปกว่านั้นนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสบายสบายว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอ้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรากลางดวงบุญใสๆอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอพร้อมกับตรึกนึกถึงดวงใสหัวใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะบุญนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข
และความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เราเป็นปุถุชนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเหมือนผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้นจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกทั้งธรรมก็อาศัยบุญนี่แหละเป็นหลักถ้ามีบุญมากสมบัติก็จะมาคอยท่าเราจะได้เจอสมบัติอัศจรรย์สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเหมือนผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้นถ้าบุญปานกลางก็ต้องประกอบธุรกิจการงานทำมาค้าขายแต่ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ถ้าบุญหย่อนลงมาอีกก็จะต้องใช้หนึ่งสมองสองมือมีความลำบากมีความเหนื่อยยากเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งแต่ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานถ้าบุญหย่อนกว่านี้ลงมาอีกความยากลำบากในการหาทรัพย์มันก็เพิ่มขึ้นแต่ก็ประสบความสำเร็จถ้าหย่อนกว่านี้ลงมาอีกทำงานเหน็ดเหนื่อยมากก็พอมีอยู่พอกินพอใช้พอกับประคองชีวิตไปถ้าหมดบุญสมบัติก็กระจายไม่สามารถที่จะครอบครองสมบัติได้ให้มีเหตุให้กระจายกระจายไปในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นสมบัติจะเป็นของกลางของโลกมีไว้สำหรับเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นแต่หมดบุญก็หมดสิทธิ์ใช้ทรัพย์นั้นแม้ในสมัยพุทธกาลเศรษฐีมีทรัพย์มากมีทองคำแต่พอหมดบุญอยู่มาวันหนึ่งทองคำก็กลายเป็นฐานเอาฐานไปวางขายในตลาดผู้มีบุญมาเห็นแม้มามือเปล่าเห็นฐานเป็นทองแต่ในขณะอดีตเศรษฐีเห็นทองเป็นฐานต่างก็พูดคุยสนทนากันเพื่อให้หายสงสัยเศรษฐีก็ให้ผู้มีบุญนั้นมาลองหยิบมาสักก้อนหนึ่งสิที่ว่าทองน่ะผู้มีบุญแค่เอามือไปสัมผัสมือของผู้ที่เคยทำทานอย่างสม่ำเสมอให้อย่างสม่ำเสมอจับทานธาตุนั้นก็แปลกลับเป็นทองได้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยแหละโดยเฉพาะในช่วงสมัยพุทธกาลที่มีบันทึกต่อเนื่องมาและก็สิ่งเหล่านี้ก็เกิดกันต่อเนื่องเลยมากระทั่งถึงปัจจุบันถึงปัจจุบันนี้เนี่ยในยุคของเรายกเว้นเหตุอัศจรรย์ซึ่งเราก็เห็นกันอยู่มากๆแต่ถ้าขาดความรู้ตรงนี้เห็นเฉพาะเหตุที่ประกอบในปัจจุบันไม่เห็นเหตุที่ประกอบในอดีตก็มักจะเข้าใจว่าประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงาน
เพียงแค่หนึ่งสมองสองมือเท่านั้นนี่ก็เป็นจุดหัวเรี่ยวหัวต่อของชีวิตซึ่งทำให้สร้างบุญต่อไปเพราะเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างนั้นความรู้ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะไม่เห็นความสำคัญของการสร้างบุญกุศลและเมื่อหมดบุญเก่าแล้วสมบัตินั้นก็กระจายเมื่อมาเกิดใหม่ไม่ได้สร้างบุญใหม่เพราะความไม่เข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเข้าใจเพียงสิ่งที่ตัวเห็นเพราะความรู้ไม่สมบูรณ์นี่ก็เป็นอันตรายของชีวิตทีเดียวเราโชคดีมีบุญที่สั่งสมบุญไว้ในพระพุทธศาสนาจึงได้ความรู้นี้จากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ประกอบเหตุอย่างถูกหลักวิชาเอาบุญเก่ามาต่อบุญใหม่สมบัติเก่ามาต่อสมบัติใหม่เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยของเรามีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนพระบรมโพธิสัตว์ในการก่อทุกๆพระองค์ก็ทำกันมาอย่างนี้ตั้งแต่เป็นบุคคลธรรมดาพัฒน์ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สั่งสมมหาทานบารมีก่อนเป็นเบื้องต้นเมื่อบุญเกิดขึ้นในตัวก็ดึงดูดทรัพย์หยาบให้ได้ใช้มาสร้างบารมีต่อเมื่อมาสร้างบารมีต่อก็เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติบุญก็เพิ่มสมบัติก็เพิ่มบุญเพิ่มสมบัติเพิ่มในภพชาติต่อมากับอุปนิสัยแห่งการให้และคำอธิษฐานล้อมกรอบไว้เนี่ยทำให้เป้าหมายชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างบารมีของท่านจึงมหัศจรรย์สละทรัพย์จนกระทั่งถึงที่สุดที่ยากที่ใครจะสละทรัพย์ได้เท่านั้นกระทั่งสละอวัยวะจนถึงชีวิตเรามีเป้าหมายพระโพธิญาณทั้งหมดนี้ก็เริ่มมาจากบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัตินี่แหละเพราะฉะนั้นจึงให้ลูกนี่ทบทวนบุญต่างๆที่เราทำมาเนี่ยใจมันจะได้มีความปลื้มปิติสุขหล่อเลี้ยงใจใจจะได้ใสใสดวงบุญในตัวก็จะสว่างสวยเกิดขึ้นภายในเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จของชีวิตของเราดังกล่าวนั่นแหละทำมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและการนิพพานสมบัติยิ่งทำถูกปู่แห่งทะเลบุญแหล่งแห่งเนื้อนาบุญทำน้อยก็ได้บุญมากทำมากก็ได้บุญเยอะอย่างที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละถูกหลักวิชาแล้วเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกๆคนนึกถึงบุญทุกบุญมารวมเป็นดวงบุญใสๆให้ติดอยู่ในกลางกายนะให้เห็นให้เป็นปกติทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินต้องให้เห็นชัดใสจำกระจ่างทีเดียวจนกระทั่งเห็นกายในกาย
ไปถึงพระธรรมกายในตัวดวงบุญที่อยู่ในกลางองค์พระธรรมกายจะเจิดจ้ามากสุขใสสว่างมากผังที่เราได้ตั้งอธิษฐานเอาไว้ก็ยิ่งหนาแน่นยิ่งขึ้นครับเชื่อแน่เลยว่าเราปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันดับทุกข์ได้สมบัตินี้จะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งอย่างเบาๆสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาร้างไปเรื่อยๆนะจ๊ะส่วนผู้ที่เข้าถึงดวงธรรมแล้วถึงกายในกายหรือองค์พระแล้วก็หยุดนิ่งเบาๆสบายๆตรงกลางตรงนั้นแหละที่เห็นให้นิ่งในนิ่งนมนมเบาเบาสบายสบายใจก็จะนิ่งเพิ่มขึ้นจากนิ่งหลวมหลวมก็มานิ่งแน่นใจไม่เคยเยื่อนจากกลางเลยก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในในกลางดวงกลางกายก็จะใสทั้งดวงทั้งกายทั้งแผ่นฌานที่รองรับจะใสละเอียดสว่างทีเดียวแล้วก็น้อมเอาปัจจัยทายธรรมที่เราจะได้นำมาสร้างมหาทานบารมีในวันนี้เนี่ยเอาไว้กลางกายกลางดวงกลางกายให้ใสเท่ากับดวงเท่ากับกายที่เราเข้าถึงที่เราเห็นชัดแจ่มกระจ่างให้ใจหยุดใจนิ่งนิ่งเราจะได้อาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านน้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานรับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานท่านจะได้เป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญของเราบุญนี้จะได้เป็นอสงไขยอัปปมานังคือจะนับจะประมาณมิได้บังเกิดขึ้นกับตัวของเราซึ่งจะเป็นบ่อเกิดแห่งอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเป็นต้นเพราะว่าเรามีมโนปนิธานจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะต้องมีบุญมีบารมีมากๆจึงจะไปได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้จะมีบุญมากก็ต้องทำมากทำอย่างสม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่ม
เบาสบายในกลางสิ่งที่เราเข้าถึงแล้วก็เห็นภาพชัดใสแจ่มกระจ่างกันนะจ๊ะ